จีนและความปองดองสมัยฉันในพื้นที่จังหวัดชุมพรนั้นจังหวัดชุมพรได้จัดกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว1ครั้งครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2557ที่บริเวณโครงการพระดำริหนองใหญ่จังหวัดชุมพรนะครับโครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมของจังหวัดร่วมกันเช่นกิจกรรมในเรื่องของการเทิดทูนพระมหากษัตริย์การเทิดการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องโครงการพระดำริที่พระองค์ท่านได้มีความเมตตาต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรรวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และเป็นการสร้างความสมัครฉันความสามัคคีแก่พี่น้องชาวชุมพรเป็นอย่างยิ่งครับประเทศไทยเรานั้นได้รับความบอบช้ำจากสถานการณ์ด้านการเมืองเป็นผลทำให้ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยนั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากดังนั้นพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกหมู่เหล่านะครับเราไม่มีการแบ่งฝ่ายเราทุกคนจะต้องร่วมกันช่วยกันเพื่อพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองรวมทั้งสิ่งที่เราต้องมีความรักความสามัคคีเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นหัวใจของชาวไทยเป็นอย่างยิ่งผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดชุมพรก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันครับ